ในวันเสาร์ที่20พฤษภาคมปี2023 AFP ได้รายงานว่าผู้นำของสหรัฐได้แสดงความพร้อมในการที่ว่ามอบความสนับสนุนด่านเครื่องบินขับไล่ F-16 ให้แก่กองทัพยูเครนสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานจากเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นในวันที่20พฤษภาคมว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐได้กล่าวระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมสันนำ7แห่งหรือว่า G7 ที่เมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าสหรัฐสนับสนุนความพยายามร่วมกับพันธมิตรและหุ้นส่วนทุกประเทศในการที่ว่าฝึกฝนยูเครนใช้งานเครื่องบินขับไล่รุ่นที่4เสริมวันในนั้นรวมถึง F-16 เพื่อวายกระดับศักยภาพทางทหารให้แก่กองทัพอากาศของยูเครนเสริมว่าทั้งนี้ไบเดนเน้นย้ำว่ายังคงต้องการหารือกันอีกหลายขั้นตอนเกี่ยวกับ2เวลาของการส่งมอบเครื่องบินจำนวนเครื่องบินที่ว่ามีการส่งมอบและประเทศได้แน่ที่ว่าจะเป็นผู้ส่งมอบซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลวอชิงตันต้องเป็นผู้พิจารณาเนื่องจากว่าเป็นเจ้าของโครงการ F-16 ในขณะที่สหราชอาณาจักรเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ได้มีการแสดงความยินดีกับการประกาศของสหรัฐส่วนทางด้านประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีผู้นำของยูเครนซึ่งว่าได้มีการเหี่ยวของข้อความสนับสนุนด้านเครื่องบินรบจากกลุ่มประเทศตะเวนตกมาโดนหลายเดือนได้แสดงความยินดีต่อท่าทีของไบเดนและได้แสดงความเสื่อมหมานว่ากองทัพอากาศของยูเครนมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพหลายขึ้นเสริมว่าในกรณีหนึ่งเคยมีการประเมินในส่วนต้นของสงครามยูเครนว่ารัฐบาลเคียฟมีเครื่องบินขับไล่ในประมาณ120ลำเสริมว่าส่วนใหญ่เป็นเครื่องบิน MiG-29 รวม MiG-29 และ Su-27 เสริมผู้สันทัดกรณีวิเคราะห์ว่ากองทัพอากาศยูเครนต้องการเครื่องบินขับไล่อีกหลายถึง200ลำเพื่อว่าให้เพียงพอต่อการต้านทานการโจมตีของกองทัพอากาศรัสเซียซึ่งว่ากองทัพอากาศของรัสเซียมีเครื่องบินโฮปหลายกว่ายูเครนในประมาณ 5-6 เท่าอย่างไรก็ตามไบเดนบ่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจะส่งมอบเครื่องบินโฮปขับไล่ F-16 ให้แก่กองทัพอากาศยูเครนโดยไบเดนบ่ได้ระบุวันเวลาหรือว่าจำนวนของเครื่องบินโฮปขับไล่ F-16ที่ว่าจะส่งมอบให้แก่กองทัพอากาศของยูเครนซึ่งว่าทั้งนี้ไบเดนยังมีการเน้นย้ำและบ่ายเบียงว่ายังคงต้องการหารือกันอีกหลายขั้นตอนเกี่ยวกับ2เวลาในการส่งมอบเครื่องบินบ่ว่าจะเป็นจำนวนเครื่องบินที่ว่าจะส่งมอบและประเทศที่ว่าจะเป็นผู้ส่งมอบซึ่งแน่นอนว่าการเบี่ยงเบนนี้ตกไปอยู่การตัดสินใจของรัฐบาลวอชิงตันที่ว่าจะต้องเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจในการที่ว่าจะส่งมอบเครื่องบินหกขับไล่ F-16ให้แก่กองทัพอากาศของยูเครนในอนาคตซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นจะต้องมีสหราชอาณาจักรเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์